สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมบายเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาวันนี้นะคะมาพูดถึงฟาวเดชั่นกันอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟาวเดชั่นลอนช์มากมายนะคะที่เป็นฟาวเดชั่นใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยรู้จักงงไปหมดแล้วแม่ว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงฟาวเดชั่น1ตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแล้วก็โมเมรู้จักดีแล้วก็มั่นใจในคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขามีการปรับรูปโฉมใหม่ให้มันง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเขาก็เลยอยากจะมาบอกคุณผู้ชมของโมเมนะคะว่าอย่าลืมฟาวเดชั่นตัวนี้นะมันเลิศมากจริงๆถ้าเกิดใครเคยติดตามนะคะตั้งแต่โมเมพาเพลินแล้วเนี่ยจะเคยเห็นฟาวเดชั่นตัวนี้แน่นอนแล้วก็เคยเห็นว่ามันเป็นเฟเวอริตของโมเมด้วยนั่นเองนะคะนี่คือ Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 PA 3+เรียกง่ายๆว่าเซรั่มฟาวเดชั่นจาก Bobbi Brown ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าต้องเอ่ยชื่อทั้งหมดนั้นซ้ำมาซ้ำไปคุณผู้ชมจะเวียนหัวแน่นอนเลยทีเดียวถ้าเกิดใครคุ้นเคยกันดีจะเห็นว่ามันเป็นฟาวเดชั่นที่แบบอยู่ในขวดที่สวยหรูที่สุดของ Bobbi Brown แล้วก็ว่าได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่จะต้องบิดแล้วก็เป็นแบบดรอปเปอร์หน้าตาคล้ายๆเซรั่มของเขานั่นเองนะคะก็หลายคนก็บอกว่าเออดีหลายคนก็บอกว่าเออยากงงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นบางทีแบบจิ้มผิดจิ้มถูกอีขวดดรอปเปอร์ก็ทำให้แบบรองพื้นกระเด็นกระดอนแล้วก็หกเลอะเทอะขอบให้มันวุ่นวายกันไปนะคะแล้วก็พกไปไหนมาไหนค่อนข้างลำบากนั่นเองบ๊อบบี้บราวน์เขาก็ฟังคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รู้ว่าอ๋ออยากได้หัวปั๊มใช่ไหมได้นางก็เลยจัดมาให้เป็นขวดปั๊มแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งคุณสมบัติของรองพื้นตัวนี้เนี่ยนะคะจะต่างกับสกินลองแวร์ฟาวเดชั่นของบ๊อบบี้บราวน์ที่เป็น recent favorite มากกว่าก็คือตัวนั้นเนี่ยโมเมชอบในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้รีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปในก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันในที่นี้ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของลุคของผิวที่ได้ค่ะคือเจ้าตัวสกินลองแวร์ตัวนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความแมตต์แต่เคยบอกแล้วนะในคลิปนั้นนะว่าความเป็นบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่แบบ full coverage เหมือนโบกเหมือนแบบผิวใหม่ทั้งหมดมันจะไม่มีเพราะว่าความเป็นบ๊อบบี้บราวน์ยังไงก็ตามเขายังเซเลบเรตความเป็นผิวของเราจริงๆเราซึ่งยังดูเป็นเราไม่ใช่เราซึ่งดูเหมือนคนอื่นหรือว่าเหมือนผิวคนอื่นหรือ Instagram อะไรที่เราเห็นกันมันจะยังเป็นแบบ make up for real women อะในความรู้สึกของโมเมนะก็คือมันยังโชว์ผิวของเรานะคะแต่แค่ว่าอย่างรุ่นนั้นมันก็จะเน้นในเรื่องของการที่เป็นลองแวร์หน่อยนะคะแล้วก็แมทนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ย Intensive Skin Serum Foundation ตัวนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของลุคที่แบบผิวดีผิวอิ่มน้ำดื่มน้ำวันละ8แก้วพักผ่อนเพียงพอนอนหลับ8ชั่วโมงตามเรื่องสุขภาพดีต่างๆที่เราได้ยินกันเพราะว่ามันมีสารบำรุงอยู่เยอะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้พูดแค่ว่ามันเป็นเซรั่มฟาวเดชั่นเฉยๆหรอกจริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบเยอะมากนะคะมีโคอร์ดิเซปส์มีแบมบูกราสมีไลชีเอ็กสตรักนะคะคือหลายอย่างที่เป็นสกินแคร์อินกรีเดียนรวมถึงมี SPF 40 PA 3+ซึ่งตัวนี้ความดีอย่างนึงคือเป็น SPF ที่สูงแต่ไม่ flashback ก็คือเวลาถ่ายรูปแล้วเจอแฟลชเนี่ยมันไม่ได้แบบสะท้อนแฟลชแล้วหน้าวอกหน้าขาวนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือว่ามันให้ผิวที่ดูฉ่ำโกลแต่แน่นอนว่าด้วยความที่มุมเมเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันเนาะผิวผสมค่อนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องโทนดาวความโกลลงมานิดนึงแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนผิวแห้งเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบลงเฉยๆเซตแป้งเฉพาะใต้ตาเฉพาะตรงที่แบบเนี่ยรอยแผลเป็นสิวหรืออะไรก็ตามแล้วก็ไปได้เลยด้วยผิวที่สวยโกลมากๆจริงๆถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้นะคะคนที่ผิวผสมค่อนมันอย่างโมเมเนี่ยใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันได้ในวิดีโอเลยค่ะไปค่ะตัดภาพมาที่หน้าสดของเรานะคะซึ่งก็สดมากจริงๆนะคะแล้วก็มีพี่คนนี้ที่กำลังค่อยๆรักษาตัวอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารองพื้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยปกปิดได้ประมาณไหนแล้วก็ให้ผิวโกลประมาณไหนนะคะมุมมันก็เลยแต่งตาแล้วก็เขียนคิ้วมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะได้มาดูเรื่องของผิวกันอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงรองพื้นตัวนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรองพื้นที่อยู่ในใจของมุมเมย์รวมถึงใครหลายๆคนมานานแล้วเหมือนกันนะคะนั่นก็คือIntensive Skin Serum Foundation SPF 40 PA 3+นะคะขอเรียกว่าเซรั่มฟาวเดชั่นก็แล้วกันเพราะว่ามันง่ายดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติถ้าเกิดคุณทราบนะคะโมเมจะชอบใช้ตัว Vitamin Enriched Face Base ตัวนี้ของ Bobbi Brown มากๆแต่ว่าด้วยความที่ฟาวเดชั่นตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโกลนิดนึงเราก็เลยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆจริงคุณสามารถที่จะใช้เขาร่วมกันได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวผสมอยากจะใช้ตัวนี้ก่อนนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ก็ลงในบริเวณ
ันค่อนข้างจะแห้งหน่อยละกันแล้วก็เว้นช่วง T zone เอาไว้แต่ว่าเนื่องจากโมเมเป็นคนที่ผิวผสมค่อนข้างจะมันโมเมจะไม่ได้ใช้วิตามิน enriched face base นะคะคุณสามารถที่จะใช้เขาคู่กับไพรเมอร์คุมมันก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้โมเมอยากให้เห็นลุคจริงๆว่าถ้าเกิดใช้เขาเปล่าๆเนี่ยมันจะดูเป็นอย่างไรบนผิวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกเลยว่าความดีมากๆของเขานะคะก็คือความที่เขาทำให้ผิวของเราดูเป็นผิวธรรมชาติที่แบบสวยอะไรอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าพอคว่ำมือลงเนี่ย texture มันค่อนข้างที่จะเหลวเห็นป่ะมันมีการแบบไหลของเจ้าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความลิควิดดี้กว่ารองพื้นตัวอื่นของ Bobbi Brown นิดนึงนะในความรู้สึกของโมเมเนื่องจากว่ามัน moisturizing แล้วก็ไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปนะคะมันสามารถที่จะแตะ5จุดแล้วก็เกลี่ยได้วันนี้ก็จะใช้ Beauty Blender เหมือนเดิมแต่เป็นสปอนจ์ที่ค่อนข้างจะหมาดมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าฟองน้ำเปียกมากจนเกินไปจะทำให้ลงและเป็นคราบได้นะคะโมเมว่าหรือถ้าใครอยากใช้ Foundation Brush ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะอะไรก็ได้ที่มันไม่ดูดผลิตภัณฑ์มากเกินไปขอดูแบบใกล้ๆหน่อยนะคะการปกปิดจริงๆแล้วเป็นโมเมว่าน่าจะเป็น light to medium นะก็คือบิวไปได้จนถึงประมาณ medium coverage แต่ว่าไม่ใช่ full แน่นอนนะคะอย่างที่เห็นว่าคุณจะยังเห็นสีผิวของโมเมจากข้างใต้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าอย่างที่บอกแหละแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันเป็น good skin foundation ไม่ได้เป็น full coverage ที่แบบปิดทุกอย่างใครที่อยากจะดูแบบผิวดีว่าตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกผิวสวยแบบนั้นนี่คือโมเมใช้รองพื้นปริมาณประมาณ2ปั๊มนะคะแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ำซึ่งแน่นอนมันจะดูดผลิตภัณฑ์นิดหน่อยถ้าใช้กับแปรงเนี่ยโมเมว่ามันก็อาจจะกินผลิตภัณฑ์น้อยกว่านี้แล้วก็อาจจะให้ coverage ที่มากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราชอบความรู้สึกของมันว่ามันทำให้ผิวเราดูแบบฉ่ำน้ำประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่แฮปปี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผิวที่ก่อนที่จะเซตแป้งกันนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะและนี่นะคะคือผิวที่ลงคอนซีลเลอร์ที่โมเมชอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่าโมเมไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็น full coverage concealer อะไรแต่ว่ายังเป็น radiant concealer ต่างๆที่แบบให้ความดูเป็นผิวอยู่เพื่อที่มันจะได้ไม่ไปเปลี่ยน texture ของรองพื้นนะคะซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเกิดในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบผิวเหนื่อยผิวล้าลง full coverage foundation ไม่สวยแล้วแหละแล้วทุกอย่างก็จะดูแห้งแตกอะไรอย่างเงี้ยรองพื้นลักษณะนี้ค่ะอย่าง skin serum foundation ของ Bobbi Brownโมเมว่ามันช่วยเหมือนแบบทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นคือตัวนี้เนี่ยอย่างที่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วอะว่าเป็นเซรั่มไม่ใช่แค่เพราะว่าเท็กซ์เจอร์เป็นเซรั่มเท่านั้นแต่ว่ามันมีสารบำรุงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่แอบอยู่ในฟาวเดชั่นขวดนี้นะคะรวมถึงมี SPF ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น one step อะถ้านึกง่ายๆนะคือเหมือนแบบทา1อย่างได้ทั้งฟาวเดชั่นได้ทั้งบำรุงแล้วก็ได้ทั้งกันแดดไปด้วยในคราวเดียวกันเนี่ยโมเมว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะยังเห็น dimension ของผิวอยู่ก็คือพอหันรับแสงเนี่ยผิวมันยังแบบนะได้แสงอยู่ไม่ได้ดูแบบอ้าวด้านเรียบต้องมาลงแบบไฮลงไฮไลท์อะไรกันไปอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโมเมจะทำให้หน้าของโมเมมีมิติมากขึ้นก็จะใช้คอนทัวร์แบบครีมนะคะคอนทัวร์หน้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ครีมบลัชของ Bobbi Brown นะคะตัวนี้คือ Pot Rouge for Lips and Cheeks นะคะสี powder pink ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้คนนี้ลงไปนะคะแล้วค่อยมาเซตแป้งบางๆกันโมเมลงแป้งไปช่วงบริเวณใต้ตาแล้วก็ T zone นะคะคือ T zone เนี่ยมันจะมันเป็นพิเศษแน่นอนสำหรับโมเมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยเมื่อกี้เรามีการลงคอนซีลเลอร์ไปเราก็เลยอยากจะเซตคอนซีลเลอร์เนี่ยให้มันอยู่นิดนึงเพราะว่าเจ้าเซรั่มฟาวเดชั่นตัวเนี้ยมันเป็นฟาวเดชั่นที่ค่อนข้างจะมีสลิปในตัวมันเองนิดนึงคือมันยืดหยุ่นไปกับผิวของเราอะค่ะมันไม่ได้เป็นรองพื้นที่แบบเกาะแล้วแข็งแล้วแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบริเวณใต้ตาถ้าเกิดลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีการถ้าเราแบบหยีตาบ่อยอะไรบ่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเคลื่อนที่ได้เพราะ
ฉะนั้นมุมใหม่ก็เลยเบรกแล้วก็ลงใต้ตาให้มันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมุมใหม่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะใช้แป้งตัวนี้ของ Bobbi Brown ค่ะนี่คือ Nude Finish Illuminating Powder สี Bare นะคะก็คือใน Compact เนี่ยคุณจะเห็นนะคะว่ามันมีทั้งสี Matte แล้วก็สี Shimmer สลับกันมาสลับกันไปใช่ป่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาลงเนี่ยค่ะมันจะดูมันจะไม่เหมือนแป้งตัวที่มุมใหม่ลงเมื่อกี้ที่มันจะค่อนข้างแมตต์นิดนึงสำหรับบริเวณ T Zone อะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยมุมใหม่ว่าถ้าลงเบาๆนะคะจะสวยมากในบริเวณที่เราอยากจะให้มันยังโกลว์อยู่นะคะก็จะสามารถที่จะลงไปได้เลยมันเหมือนเป็นแป้งกึ่งไฮไลท์นิดนึงแต่มันไม่ได้วาวมากอ่ะมันจะแค่เป็นการผสมตัวกันของแป้งแมตต์กับแป้งชิมเมอร์ที่กำลังพอดีนะคะมุมว่าคือเราด้วยความที่เราผิวมันอ่ะเราต้องเซตด้วยแป้งอยู่ดีแหละเราไม่สามารถแค่แบบ just ลองพื้นแล้วไปได้นะเซตแป้งแล้วก็แต่งตาบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมบรอนเซอร์กันสักนิดนึงละกันนะคะอันนี้คือ Bobbi Brown Golden Light Bronzer นะคะเป็น Matte Bronzer แล้วก็เดี๋ยวจะไฮไลท์นิดๆนะคะด้วย Highlighting Powder สี Sunset Glow นะคะก็จะเป็นอันนี้ที่มันออกชมพูนิดนึงนะคะให้มันดูแบบนวลๆหน่อยนะคะหลังจากแต่งตาเสร็จแล้วไฮไลท์ก็เบาๆพอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นมันค่อนข้างโกลว์อยู่แล้วแล้วก็อันนี้สีมันค่อนข้างชมพูนิดนึงถ้าลงเยอะไปเดี๋ยวจะแบบดูแบบแก้มชมพูเกินนะคะส่วนลิปนะคะก็จะทาCrush Lip Color ที่เราชอบมากๆนะคะสีแบร์อันนี้เป็นแท่งที่2แล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาออกมาแล้วก็ใช้บ่อยมากชอบมากหมดไป1แท่งอันนี้มุมแม่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงนะคะว่าแสงในสตูดิโอกับแสงธรรมชาตินะคะผิวก็ดูโกลทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วในแสงธรรมชาติเนี่ยมุมแม่ว่าสวยกว่าด้วยซ้ำค่ะและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นลุคที่ไม่ได้ดูแตกต่างอะไรมากแต่ว่าเราได้พูดกันไปเรื่องของเซรั่มฟาวเดชั่นของ Bobbi Brown กันซะยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจากที่เคยมองเขาว่าเอ้ยใช้ยากหรือเปล่าเป็นขวดดรอปเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะคะใช้เหมือนฟาวเดชั่นปกติแต่ว่าให้ความพิเศษเยอะขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์อินกรีเดียนต์หรือว่าการปกป้องแสงแดดที่เพิ่มเข้าไปนะคะอย่างไรก็ดีมุมจะบอกเสมอว่าต่อให้ฟาวเดชั่นของเรามี SPF นะคะก็อยากจะให้คุณเนี่ยทา SPF แยกต่างหากถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องออกไปเจอแดดกลางแจ้งแบบเต็มๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารองพื้นอ่ะเนอะระหว่างวันมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรได้บ้างเป็นเรื่องปกติเพราะเรานะชนีไทยก็นั่งแบบเท้าแขนจับหน้าแตะหน้าซับหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทา SPF ไปด้วยปกติแล้วกันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องเข้าไปด้วยฟาวเดชั่นมี SPF แบบนี้ก็ดีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือมันเป็นลุคที่แบบผู้หญิงที่เอชขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วอยากได้ลุคแบบผิวสวยแต่มีการปกปิดเราคิดว่าน่าจะถูกใจกับคุณคนนี้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าสาววัยรุ่นที่หน้าใสหน้าดีก็ใช้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมาะกับคนที่มีอายุเท่านั้นนะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผิวสวยอยู่แล้วใช้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะคะก็ยังไงก็ลองดูก็แล้วกันไปลองกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ Bobbi Brown รวมถึง bobbibrown.co.th ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะวางจำหน่ายเนี่ยต้นเดือนหน้านะคะเดี๋ยวมุมจะใส่วันที่ exactly ไว้ให้ใน information box ด้านล่างก็แล้วกันนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันกับรีวิวเจ้าตัวฟาวเดชั่นที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเฟเวอริตอยู่แล้วแหละมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงหลังจากที่เขาปรับโฉมให้มันดูดียิ่งขึ้นนั่นเองก็ขอบคุณ Bobbi Brown ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กับโมเมอีกแล้วนะคะเราก็มีหลายๆอย่างจาก Bobbi Brown เนาะที่เป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจก็หวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะชอบเช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าสวัสดีค่ะ